วันนี้เรื่องแรกพาไปดูคุณเคยกินไหมอะไรคะลูกชิ้นเชฟอ้อยตลอดเออดังมากเลยนะใช่แล้วตักใส่ถุงตักไม่หยุดเลยนะแต่คุณผู้ชมฮะลองดูภาพหน่อยนี่เขาบอกว่าลูกชิ้นเชฟอ้อยตอนนี้โหหากินยากแล้วต่อแถวเยอะมากยาวมากยาวมากสุดท้ายแล้วเชฟอ้อยเนี่ยเขาเปิดแฟรนไชส์ให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยมาซื้อแฟรนไชส์เขาแล้วก็กระจายไปตามภาคต่างๆแต่ปรากฏว่าคนที่ไปซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นเชฟอ้อยฮะมีการรวมตัวกันบอกเกิน40คนแล้วครับสำหรับแฟรนไชส์ของลูกชิ้นเชฟอ้อยตอนนี้ทุกคนหวังจะขายได้แล้วได้เงินคืนสุดท้ายแล้วเจ้าของมายึดคืนเห็นมีการบอกนะระบบทุกอย่างในการขายแฟรนไชส์ของลูกชิ้นเชฟอ้อยเอาเปรียบผู้ซื้อแฟรนไชส์ทุกคนบางคนตามโพสต์บอกเกือบฆ่าตัวตายเพราะความเครียดเพราะต้องไปยืมเงินคนอื่นเข้ามาแล้วก็มาซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นเชฟอ้อยเนี่ยไปขายสุดท้ายแล้วขาดทุนคุณผู้ชมฮะพอเรื่องมันแดงออกมาเป็นแบบนี้เชฟอ้อยมีการไลฟ์ฮะแล้วตอบกลับเลยสำหรับลูกเพจที่ไปซื้อในส่วนของแฟรนไชส์ลูกชิ้นของเชฟอ้อยมาเชฟอ้อยไลฟ์แบบนี้เลยนะฮะคลิปแรกก่อนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็บอกแล้วไงตอนนั้นจะไม่ขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นให้มาซื้อเอาไว้ที่กรุงเทพใครล่ะเป็นคนกระสันใช้คำนี้เลยนะกระสันอยากจะมาซื้อแฟรนไชส์อยากจะมาซื้อสูตรเชฟก็ขายให้หวังว่าจะให้ไปทำกำไรกันแต่สุดท้ายแล้วบอกแล้วนะซื้อแฟรนไชส์เนี่ยจังหวัดละคนแต่สุดท้ายดันโลภมากไปขายข้ามจังหวัดมันก็เลยเป็นปัญหาไงลองฟังเสียงคลิปในไลฟ์ตอนที่เชฟอ้อยชี้แจงดูฮะอันที่สองกูขายแฟรนไชส์อีกตอนอยากจะได้กูที่กระสันอยากจะได้กูมากเลยนู่นนี่นะกูไม่ได้บังคับนะโทรมาหากูวางมาจำเลยทำงานประจำขอวางมาจำไว้ก่อนพอผ่านไปสัก3เดือน2เดือนโทรมาขอเงินคืนได้มั้ยครับทำไมอ่ะผมไม่มีเวลายังไม่ได้ลาออกจากงานเพราะว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ผมมาจำไปมึงคิดดูอะแล้วไอ้คนที่จะซื้อเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะซื้อแล้วเราก็เสียโอกาสพอเราบอกว่าคุณไม่มีใครที่ไหนเขาให้คืนหรอกนะถ้าเขาจะให้คืนเนี่ยเขาก็หักกันอันนี้เราไม่อยากทำบาปนะเราก็คืนคุณกว่ากูจะทำเรื่องคืนก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์โวยวายมาเลยจะได้คืนอย่างนั้นอย่างนี้กูถามหน่อยถ้าเป็นคนอื่นจะคืนไหมไม่คืนเขาไม่คืนกันหรอกนะกูคืนนี่คนอื่นจะคืนไหมเขาไม่คืนกันหรอกนะแล้วคุณอะเอาสูตรไปดันไปดัดแปลงไงมันเลยขายไม่ดีแล้วเชฟอ้อยบอกนะจะฟ้องทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวันนี้ฮะเราไปเจอกับเชฟอ้อยคุณยุวดีชัยสิริพานิชวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะฮะแล้วบอกเลยนะเจ๊มีชี้แจงอยู่2กรณี1ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเครื่องในส่วนของเครื่องทำลูกชิ้นนะไอ้ที่มันปั๊มๆเมื่อกี้นะตามคลิปนี่นะฮะมันส่งมาช้าอันเนี้ยเชฟรับผิดชอบสำหรับคนที่ซื้อแฟรนไชส์เชฟไปเดี๋ยวเชฟจะให้เงินในส่วนตรงนี้ในการที่บอกว่าค่าเสียเวลาแต่ส่วนที่สองที่บอกว่าเนี่ยเชฟสูตรไม่ตรงขายขาดทุนก็คุณไปดัดแปลงเชฟบอกเชฟเป็นคนใต้นะเชฟเป็นคนใต้เป็นคนตรงไปตรงมาถ้าผิดเชฟพร้อมขอโทษแต่เรื่องต่างๆถ้าให้โอกาสแล้วมาแหวงกัดเจฟฟ้องสถานเดียวลองฟังเสียงเชฟอ้อยดูฮะก็ในส่วนในส่วนของเครื่องที่ล่าช้าเชฟก็ได้แจ้งไปแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่สั่งให้เราก็มีหลักฐานมาให้ดูในส่วนที่เชฟต้องรับผิดชอบกับสมุทรสาครอันเนี้ยเชฟก็รับสมุทรสงครามเชฟก็รับผิดชอบเพราะเชฟอะคิดในใจตั้งแต่ที่แรกเรารู้ว่ารายชื่อเข้ามาเชฟเตรียมเงินมาให้เขาอันเนี้ยเจ้าเนี้ยเชฟเตรียมเงินมาให้เขาเลยยังไงเชฟก็เตรียมมาให้เชฟผิดเชฟยอมรับผิดก็เขาเสียโอกาสในการขายอันนี้เชฟชดเชยให้ในสิ่งที่เขาเรียกมาพอเขาบอกว่าเชฟต้องขอโทษผมเชฟยินดีขอโทษนะคือเชฟอ่ะจะบอกเลยว่าเชฟว่าเป็นคนใต้คนใต้ทำผิดยอมรับผิดเชฟเป็นคนตรงปากหมาด้วยถ้าผิดเชฟยอมรับผิดคุณเรียกร้องมาเลยผิดแต่ถ้าเชฟไม่ผิดเชฟเอ็นดูคุณเชฟให้โอกาสคุณแล้วคุณยังแหวงกัดเชฟเชฟไม่มีทางยอมหรอกเชฟพูดแค่นี้แหละคุณผู้ชมคะเจ๊พูดแค่นี้แหละคุณผู้ชมคะแต่ทางฝั่งของคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์ไปเรียกว่าผู้เสียหายซึ่งตอนนี้หนึ่งในนั้นชื่อว่าคุณเล้งคุณเล้งเนี่ยเป็นสาขานนทบุรีนะคะเสียเงินซื้อแฟรนไชส์ไป 200,000 กว่าบาททีนี้มันมีปัญหาคือพอเสียตังค์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องได้พวกวัตถุดิบมาใช่ไหมสิ่งที่มันล่าช้าคือเครื่องทำลูกชิ้นตามกำหนดเนี่ยจ่ายตังค์ปุ๊บภายใน15วันต้องได้เครื่องทีนี้เครื่องไม่มีถามว่าเจ๊ทำยังไงเมื่อกี้เจ๊บอกเจ๊ส่งลูกชิ้นให้ใช่ไหมแต่เจ๊ส่งให้เจ๊ไม่ได้ส่งให้ฟรีๆนะ
จ๊คิดตังโลละ100และทีนี้โลละ100อ่ะขั้นต่ำจากตันนึงนะคะไม่รวมค่าขนส่งอีกนะแล้วลูกชิ้นโลละ100เวลาฉันไปตักขายอ่ะฉันตักขายถุงละ100มันจะได้กี่บาทกำไรมันยังแทบไม่ได้ด้วยซ้ำไปคือบางถุงถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปผู้บริโภคเขารู้นะเฮ้ยปกติแล้วเชฟอ้อยเขาขายเยอะกว่านี้นี่มันก็ไม่ได้กำไรทั้งที่พวกที่เขาขายได้อะคือเขาทำจากไอ้เครื่องปั้นลูกชิ้นที่เจ๊ส่งมาให้แต่ถ้าหนูต้องรับลูกชิ้นจากเจ๊แล้วขายในราคานั้นต้นทุนหนูมันก็แพงกว่าปกติแล้วที่บอกว่าแฟรนไชส์ไม่รักษามาตรฐานอยากจะถามกลับว่ามาตรฐานคืออะไรเวลาคนเขาซื้อแฟรนไชส์มันต้องมีการเปิดอบรมนี่ไม่มีอะไรเลยค่ะบอกเอานี่นะเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็จดๆเอามาป้ายกับโลโก้ที่บอกว่าให้ใช้ได้สุดท้ายไม่ได้ทำมาให้ค่ะคนซื้อแฟรนไชส์ต้องไปออกแบบไปดีไซน์โลโก้แล้วก็สั่งปริ้นมาเองแต่ละเจ้าเนี่ยมันเลยหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนกันมันก็เลยแปลกๆเพราะเจ๊ไม่ได้ส่งมาจากโรงงานของเจ๊เจ๊บอกเอาตามเนี้ยเธอไปสั่งทำเอาก็แล้วกันผมแล้วมีการมาบอกว่าผมเนี่ยเอาสูตรไปขายภายใต้แบรนด์ของตัวผมเองซึ่งมันยังเป็นคำถามที่ผมยังค้างคาอยู่ว่าคุณข้อที่หนึ่งคุณเข้าใจความหมายของคำว่าแฟรนไชส์จริงไหมสองคุณขายสูตรขาดให้กับเราอะเรามีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงสูตรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากด้วยครับอันนี้คือข้อเรียกร้องการที่ผมมาวันนี้จริงๆอะผมไม่ได้อยากมานั่งอยู่ตรงนี้เลยผมเป็นคนหนึ่งที่อยากทำมาหากินปกติผมไม่ได้อยากจะทำร้ายใครไม่ได้แหวงขัดใครอันนี้คือผมฟังแล้วผมก็รู้สึกติดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ผมไม่เข้าใจว่าคุณพูดออกมาทำไมคุณได้ในส่วนที่คุณจะได้ผมได้ในส่วนที่ผมควรจะได้เพราะฉะนั้นทำธุรกิจมันนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทางด้านคุณเล้งใช่ไหมบอกเนี่ยฟังสัมภาษณ์ของเชฟอ้อยมาแล้วบอกมาแหวงกงแหวงกัดอะไรเชฟอ้อยรู้จักคำว่าธุรกิจไหมธุรกิจมันไม่มีคำหรอกนะเขาว่าแหวงกัดคุณผู้ชมฮะผู้เสียหายอีกคนนึงก็แล้วกันชื่อว่าทางด้านของคุณแมนอธิวัฒน์คุณแมนเนี่ยเป็นตัวแทนแฟรนไชส์ของเชฟอ้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็บอกว่าโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้โดนทางด้านของเชฟอ้อยเนี่ยโกงหรืออะไรต่างๆนะแต่เคยทะเลาะกับเชฟอ้อยหลายต่อหลายครั้งเพราะเชฟอ้อยเองวันนี้มากล่าวหาผมหาว่าผมเนี่ยไปก๊อปปี้สูตรก๋วยเตี๋ยวผัดอ๋อเขาจะเชฟอ้อยเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นแล้วเขาบอกเนี่ยสูตรเนี้ยผมก็ทำของผมเองผมก็เลยทะเลาะกับเชฟอ้อยว่าผมไม่ได้เอาสูตรของเจ๊มาเลยแล้วทำไมเจ๊ถึงต้องมาในก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ฮะทำไมเจ๊ต้องมาบอกแบบนี้กับผมด้วยยืนยันว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบแล้วที่ผ่านมาตัวเองก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองอยู่แล้วส่วนตัวคุณแมนอธิวัฒน์บอกอยากเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกทางด้านเชฟอ้อยไม่ให้ความยุติธรรมลองฟังเสียงคุณแมนอธิวัฒน์ดูฮะผมไม่ได้ใช้แบรนด์ลูกผมไม่ได้ใช้สูตรลูกชิ้นเชฟอ้อยด้วยนะผมไปเพราะที่บ้านขายลูกชิ้นอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยก็คือว่าผมมาทำอีกอันนึงแล้วผมก็มาทีเนี้ยมันมีคนไปกินแต่ความเข้าใจของคนเขาเข้าใจว่าผมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแฟรนไชส์ของเชฟอ้อยแฟรนไชส์ลูกชิ้นไอ้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะเป็นแฟรนไชส์ของเชฟอ้อยเขาก็เลยไปเม้นใน TikTok แล้วเชฟอ้อยเนี่ยเขาก็แคปมาว่าสุราษฎร์ไม่เห็นมีไข่เลยซึ่งก๋วยเตี๋ยวของเชฟอ้อยอ่ะมันมีไข่แต่ของผมอ่ะไม่มีไข่ของผมเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งกากหมูนรกแต่ผมไม่ได้ใช้ลูกชิ้นสูตรเชฟอ้อยไม่ได้ใช้ก๋วยเตี๋ยวสูตรเชฟอ้อยเพราะผมไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์ของเขาผมทำก๋วยเตี๋ยวของผมเองเจ๊แมนตัวแทนหมู่บ้านวันนี้วลีเด็ดกลางรายการคือผมเกิดมาทั้งชีวิตไม่มีใครด่าผมแล้วเดินกลับไปได้ผมต้องด่ากลับโอ้โหมันเป็นการแสดงจุดยืนไม่ใช่ว่าคุณจะมาชอดๆใช้ผมอย่างเดียวผมก็มีเหตุผลของผมเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวทำไมอ่ะผมจะขายไม่ได้หรอผมขายที่ร้านของผมอยู่แล้วด้วยอ้าวนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเขาบอกฟ้องร้องกันเชฟออยก็ไม่ยอมฟังพวกที่ถือแฟรนไชส์ก็ไม่ยอมเหมือนกัน